สวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างสําหรับเด็ก6-4ที่กําลังจะเตรียมตัวสอบในสนามสอบอันใกล้นี้นะทุกคนคงจะวิตกกังวลหรือว่าเกิดความรู้สึกแบบแบบไฟลนก้นทุกอย่างใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าสติแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากให้ทุกทกคนนั้นเนี่ยวางกาวทุกอย่างลงก่อนแล้วก็ค l ามดาว วางกาวแอนคามดาวพยายามตั้งสติขึ้นมาก่อนนะแล้วก็อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยสำหรับครูนั้นเนี่ยก็จะมีหนทางอันสว่างสวัยให้กับทุกคนในเวลาที่จำกัดนี้นะด้วยสิ่งที่เรียกว่าครูป๊อปกูดบายคริสิสคอร์สนั่นก็คือคอร์สที่จะช่วยทำให้ทุกคนบอกลากับวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่กำลังจะสอบ อันใกล้นี้นั่นเองซึ่งใกล้นี่คือเมื่อไหร่กันอ่ะเรามาดูปฏิทินกันก่อนนะทุกคนใจเย็นๆแล้วก็ดูไปตามที่ครูบอกนะแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยแนะนําว่ามันมีหนทางอะไรเนี่ยที่จะช่วยเราได้บ้างแล้วมันจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่บีบคั้นเราแบบนี้นะครูก็พยายามจะหาวิธีการในการช่วยทุกคนสุดๆแล้วนั่นเองนะเอาล่ะทีนี้ครูอยากทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะว่า ในตารางสอบดูตารางสอบก่อนเนาะในเดือนมีนาคมซึ่งก็จะถึงแล้วเนี่ยนะเราจะสอบอะไรเราจะเริ่มสอบจากแก p ดแพดเพราะฉะนั้นแก t ดแพจะเป็นการเปิดซิงสนามสอบอย่างแรกเลยถูกไหมเอ่ยซึ่งแก t ดแพดเนี่ยมันจะเริ่มวันเสราร์ที่20ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็21 มาแล้วก็บางคนสอบแพทอะไรกระจัดก,กระจายเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดย2 23ิบสองยิบสามนะสำหรับคนที่สอบแกดแพทก็จะอยู่ในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะตังคานนิดหน่อยสําหรับคนที่สอบแพทนู้นแพทนี้ยิบย่อยนะเอาล่ะทีนี้แล้วก็เสำหรับเสาร์ที่ต่อมาคือครูเนี่ยนะรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะรู้สึกแบบทึ่งอะ่ะกับเด็กยุคหลังๆเนี่ยที่สอบได้เป็นเดือนอะ่ะ คือถ้าเกิดว่าครูอ่ะเป็นเด็กม .6 อยู่ตอนนี้ครูต้องบ้าตายอีกเช่นกันนะ่ะคือครูต้องรู้สึกว่าทำไมต้องสอบเป็นเดือนขนาดนี้ทุกเสาร์อาทิตย์มีการสอบโอ้ oh my god นะคือสมัยครูเนี่ยซึ่งก็ดูแก่มากแล้วเียนะครูจะสอบครั้งเดียวคือเดือนเมษายนแล้วก็สอบแบบวันเว้นวัน้วยไม่ได้มาติดกันเสาร์อาทิตย์แบบนี้สอบวันเว้นวัน ก็คือไอ้ระหว่างวันเนี่ยก็สามารถที่จะไปซูมฟิตอะไรบางอย่างแล้วมันก็แล้ววันละสองวิชามันไม่ได้อัดแน่นซึ่งครูว่าแบบเนี้ยจะเกิดประสิทธิภาพในการสอบที่ดีกว่ากาันมาอัดอัดแบบเนี้ยเนาะแต่เนื่องจากว่าเขาอ่ะสอบเยอะเกินอ่ะเพ้นทุกอย่างมันเลยอัดไปหมดนี่ยังไม่รวมปัญหาที่เธอชอบบ่นตามอะไรนะทวิตเตอร์หรือตามอะไรสื่อออนไลน์ทั้งหลายแหล่ใช่ไหมว่าครูให้งานเยอะการบ้านนั่นนี่ภาระงานเต็มไปหมดเรียนออนไลน์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โอเคล่ะทุกคนต้องหยุดการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการมัวแต่แบบดราม่าพวกเนี้มันช่วยอะไรไม่ได้ว่ะนะคือถ้าเกิดดราม่าพวกนี้มันเรียกร้องแล้วก็มีเสียงที่เขย่าไปยังผู้มีอำนาจแล้วผู้มีอำนาจเห็นใจก็ว่าไปอย่างแต่ดูเหมือนผู้มีอำนาจจะแบบก็ฉันมีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเลื่อนไปเดี๋ยวมันก็เลื่อนไปทั้งหมดแหละเดี๋ยวอีบรรดามหาวิทยาลัยก็เลื่อนอะไรเงี้ยจริงๆก็เลื่อนไปหน่อยก็ได้ไหมเพราะว่า มันก็เรียนออนไลน์อยู่ดีอะโอเคล่ะแต่โอเค anyway ช่างมันนะยังไงก็ตามผูม้มีอำนาจดูเหมือนจะผูกขาดอำนาจชุดนี้เอาไว้ดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยจะส่งเสียงอะไรก็ดูแล้วเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาจำกัดตอนเนี้ยให้พยายามหาวิธีการก่อนว่าจะทำอย่างไรให้รอดให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมียี่สิ2ยี่็ยิบสองยี่สามนี่นะอันหนึ่งนะกับเอ่อเสาร์อาทิตย์ถัดมาใช่ไหมเธอก็ต้องสอบ ONET 27ยี่บเจ็ดยี่แปดนะเดี๋ยวครูเขียนให้ ก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้อินโนอินเนอะไรเลยนะ uh, 20เนี่ยสอบแกดแพทนะแกดแพท20 21 22 23คืออาทิตย์ที่เป็นสีแดงที่ครูทำเอาไว้นะแล้วก็ตัวของไอ้น,นี้ย27อันนี้นะอันนี้ก็จะสอบโ n e นทีนี้เธอต้องไปดูตารางสอบนะว่ามันสอบวิชาอะไรวันเสาร์หรืออาทิตย์ครูจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเราเหลือเวลาย,ย่งไงนะทีนี้ ต่อไปแล้วก็พอเดือนเมษายนเข้าสู่ฤดูร้อนจิตใจเราก็ร้อนรุ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยากจะสอบต่อเนื่องก็กลายเป็นวิชาสามาัญใช่ไหมตรงนี้เราสอบวิชาสามาัญวิชาสามาัญก็คือ,อบรรดา เก้าวิชาสามัญเดิมซึ่งตอนนี้เหลือแค่เจ็ดวิชาสามัญอะไรก็ตามเนี่ยนะก็คือสามสี่และสําหรับคนที่ยังเออ,อยากเป็นหมออย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งสอบอีกนะก็คือวันที่สิบในการสอบออความถนัดแพทย์แล้วก็เป็นการสิ้นสุดอวสานสําหรับคนทนี่ต้องสอบหมอก็ต้องสอบอะไรเยอะแยะคือถ้าเกิดทุกคนลงสอบอะไรนะทุกสนามเลยก็คือสี่อาทิตย์เนี้ยสอบหมดเลย คือครูต้องกรีดตายแน่เลยถ้าครูต้องมาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้นะอย่าว่าแต่เธอเลยอ่ะครูว่าครูรับไม่ได้แน่ๆนะเด็กรุ่นหลังอนข้ามีหัอดทนสูงหรือคือเราชอบพูดกันใช่ไหมว่าเด็กแบบไม่เด็กรุ่นใหม่เจนเจนเอเจนอัลฟาเนี่ยมีความอดทนต่ําเลยก็แต่ครูคิดว่าเธอก็อดทนสูงพอสมควรนะกับการอะไรแบบนี้กับปัญหาบ้าบออะไรทั้งหมดนะโอเคหลักครูจะพูดตรงเนี้ยในเวลาที่ไม่นานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูจะขอพูดอย่างนี้นะว่าสรุปแล้วเนี่ยนะ ทุกคนคมดาวแล้วก็ครูให้ดูปฏิทินเป็นหมุดหมายเฉยๆว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แต่พยายามอยู่ดูปฏิทินบ่อยๆเพราะว่าการดูปฏิทินแบบเนี้ยมันจะทําให้เราอะเกิดความกังวลมากขึ้นว่าเหลือเวลานิดเดียวเพราะว่าพอมันเห็นเป็นภาพรวมแบบเนี้ยเหมือนมันมันเหลือเวลานิดเดียวแต่ครูบอกเลยนะว่า24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันก็ถือว่ามีเวลาที่ค่อยๆมากนะคือคือเวลาเราเห็นปฏิทินอย่างเงี้ยครูก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน,นว่า ตายแล้วต้องดูทําไม่ทันแน่เลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายกเรื่องนี้ออกไปก่อนแล้วค่อยๆทําค่อยๆค,ค,ค,คิดเวลาที่มีอยู่ที่เรา manage มันได้อ่ะมันทําได้เว้ยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจึงขอให้ให้ดูปฏิทินตรงนี้แล้วก็เอาออกไปก่อนเลยแล้วให้เข้าใจก่อนว่าตอนเนี้ยเรามีเวลาเหลือเต็มๆอ่ะคือสองอาทิตย์ก็ t idea ไหมเวลาเหลือเต็มๆที่เราจะเก็บอะไรก็ไม่รู้ของเราเนี่ยมันจะมีเวลาประมาณอย่างเงี้ยเธอสองอาทิตย์ตรงเนี้ย ที่เหลือตรงนี้เธอต้องไปเหมือนกับว่าเตรียมตัวเฉพาะสนามแต่ตรงนี้ไอ้สองอาทิตย์แรกหรือครึ่งประมาณประมาณครึ่งเดือนแรกอะขอพูดอย่างนี้แล้วกันงงง่ายกว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเนี้ยเราสามารถจะเก็บอะไรอย่างทั้งหลายแหล่อย่างได้อยู่แต่พอถึงวีคพวกเนี้ยสัปดาห์พวกเนี้ยเธอต้องเหมือนต้องเก็บเฉพาะสนามสอบนั้นๆแล้วอะว่าเธอจะไปสอบสนามอะไรแล้วก็ต้องไปเตรียมโฟกัสกับสนามนั้นๆโดยเฉพาะ อันนี้เข้าใจครูไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอาทิตย์นี้ยังมีเวลาทุกคนสองอาทิตย์เนี่ยคือครึ่งเดือ,อนถือว่ายังเยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแล้วเธอเลิกเ,ลกเปรียบเทียบกับคนที่มันเตรียมตัวมากกว่าอะไรช่างหัวมันขอให้เข้าใจว่านะสมองเราอะความรู้อะมันจะอยู่กับสมองเราอะแค่สองอาทิตย์เว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอจะขยบจากสองอาทิตย์ไปเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในหัวเรามันเริ่มจางลงจางลงไปเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนี้นี่คือ เวลาทองเข้าใจปะ่ะที่ทำให้เราต้องตักตวงทุกอย่างเข้ามาในเวลานี้แล้วอยากคิดว่ามันน้อยเธอเข้าใจไม่ว่าถ้าเกิดว่าเธออะเกิดแบบความแบบผิดหวังหรือว่าความเศร้าโศกอะไรก็ไม่รู้อะสองอาทิตย์เนี่ยมันนานนะ เขาใส่ปะการที่เธอต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางใจสองอาทิตย์อะ่ะมันนานมากนะครึ่งเดือนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่ามันใช้เวลาว่ามันเป็นเวลาแป๊บเดียวมันเป็นเวลาไม่ไม่แป๊บเดียวคือมันไม่เยอะแต่มันก็ไม่น้อยขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนใจเย็นๆนะแล้วค่อยๆดูว่าจะจัดการอย่างไรทุกคนค่อยๆไปเกลี่ยตอนนี้เธอเริ่มไปหยิบไอ้วิชาต่างๆมาดูแล้วว่าเราจะต้องไปจับอะไรเข้าสมองอะไรที่ทิ้งได้ทิ้งอย่าเอามาทั้งหมด มันเป็นไม,ไม่ได้ที่เราจะมานจาทั้งหมดตอนนี้นะแต่ว่าครูไม่รู้วิชาอื่นเธอไป manage เ,เองครูจะมาแนะนําขอวิชาของครูโดยเฉพาะนะซึ่งการแนะนำของครูคือการขายของสามารถสอบถามคอสและซื้อคอสได้ที่ l i n e At.at.home.th นะอย่าลืมนะ,อะโอเคจบทีนี้มานั่งดูว่าครูจะบอกอะไรนะอะมาดูกันว่าทุกคน hack test คือตัวช่วยที่สำคัญที่สุดนะ แฮกเทสเนี่ยคือการคือคืออย่างงี้แฮกเทเนี่ยมันมันจะเริ่มต้นด้วยการสอบออนไลน์แฮกเทสเป็นข้อสอบที่ครูออกใหม่ทั้งหมดสําหรับวิชาสังคมและภาษาไทยเพื่อสอบสามัญน,นะ โดยเฉพาะเลยนะสำหรับเด็ก6-4ในโดยเฉพาะโอเคไหมแล้วก็เราจะเริ่มสอบกันวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้ถ้าเกิดเธอบอกว่าฉันอยากจะอ่นานหนังสือไม่อยากสอบเวลานี้อย่างเงี้ยนะเธอก็ไม่ต้องสอบก็ได้ไงเรื่องของเธอแต่ถ้าเกิดเธออยากสอบออนไลน์เนี่ยจะสอบพร้อมกันหรือจะสอบออนไลน์ไม่พร้อมกันก็คืออยู่ในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่12มีนาคมเธอจะไปสอบเวลาไหนก็ได้เพื่อให้เธออ่ะได้ไปทำในระบบออนไลน์แล้วมันก็จะส่งรีพอร์ตไปให้เธอในวันที่13ว่าเธอมีคะแนนเป็นอย่างไร แต่ถ้าเธอไม่ทําออนไลน์อ่ะมันจะไม่มีคะแนนรีพอร์ตตรงนี้ได้ถูกปะละ่ะแต่มันเรื่องของเธอนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคีย์สำคัญนะี่ยคือเธอจะต้องเข้าเรียนแฮกเทสไงตรงเนี้ยสำคัญแฮกเทสอ่าที่เป็นแฮกคลาสครูขอใช้คำแบบนี้แฮกคลาสเนี่ยคือการที่ครูก็จะฉเฉลยแบบวิเคราะห์กับไอไอตัวที่เป็นแฮกเทสทั้งหมดแล้วครูจะอัปเดตให้ทั้งหมดเลยอะว่ามีอะไรที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบบ้างคือเป็นคอสส่งเธอเข้าห้องสอบ เพราะฉะนั้นแฮกเทสนั้นเนี่ยนะห้ามพลาดต่อให้เธอจะเรียนคอร์สกี่คอร์สมาหรือไม่เคยเรียนกับครูมาก่อนต้องลงอันนี้ต้องใช้คําพูดแบบนี้เลยอะว่าต้องไม่ใช่ควรนะต้องลงพลาดไม่ได้นะทีนี้และถ้าเกิดว่าทุกคนสมัครเรียน ในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือ28กุมภาพันธ์นะภายใน28กิกุมภาพันธ์เนี่ยทุกคนจะได้ราคาพิเศษจะได้ราคาพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากได้ราคาพิเศษที่ลดเป็นพันเนี่ยให้ทุกคนลงให้สำเร็จในเดือนนี้แล้วเดือนหน้าเนี่ยจะไปเทสจะอะไรก็ไม่รู้เรื่องของเธอแต่สุดท้ายเธอต้องเข้าเรียนแฮร c คลาสโอเคไหมซึ่งแฮร์คลาสเนี่ยจะใช้เวลาเรียนเนี่ยประมาณวิชาสังคมอาจจะมากหน่อยเพราะว่าครูอาจจะต้อง อัดเนื้อหาบางอย่างลงไปหรืออัปเดตเนื้อหาภูมิศาสตร์บางส่วนเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3 4ถึงชั่วโมงแต่ว่าภาษาไทยก็่าใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครึง่งนะเพราะฉะนั้นก็อยู่รวมๆทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงครึง่งหรือถึง7ชั่วโมงอ่ะตีไปสะอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบ่งเรียนก็ได้นี่อาแต่อะไรก็ตามนี่นะครูพูดหนีไว้ก่อนว่าจะเป็นแบบนี้แนะนําตรงนี้ว่าห้ามพลาด ทีนี้ครูมีหนทางในการเสนอมันดู سين ิโอของครูนะว่าเราจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสอง سين ิโอซินิโอคือคือหมายความว่าภาพที่ควรจะเป็นไปได้ว่ามันมีหนทางไหนได้บ้างนนะและภาพแรกเลยเนี่ยก็คือว่าการที่เราเตรียมตัวแบบว e ค by Week คือเราเตรียมตัวไปสัปดาห์ การเต็นตัวเป็นสัปดาห์หมายความว่าการที่เธอเนี่ยเกลียวิชาอื่นเข้ามาร่วมแจมด้วยกับสัญลักษณ์ที่2คือ day one day day by day ก็คือแค่วันเดียวจบอันนี้เธอไม่สามารถจะเอาวิชาอื่นมาร่วมมาร่วมแจมในวันนั้นได้นะเอามาดูกันสัญลักษณ์แรกนะอันนี้ครูกําลังแนะนําคอร์สที่เธอสามารถที่จะลงเรียนตอนนี้ได้แล้วครูบอกเลยนะว่าในเวลาจํากัดนี้เลิกอ่านเองต้องขอใช้คําพูดนี้เลยเหอะวันเลิกอ่านเองได้แล้วเรียน แล้วครูบอกแล้วเจะแล้วว่าแฮกเทสนี่คือตัวช่วยเธออย่างมหาศาลแล้วเข้าใจไหมเลิกอ่านเองเลิกอ่านเองได้แล้วมันไม่ทนันเข้าใจไหมมันมันไม่สามารถที่จะมารู้ได้ว่าอะไรสําคัญมันต้องมีคนช่วยกรองเธอให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้มันเรียนเธอจะไปอ่านเธอจะรู้ยังไงว่าตรงไหนมันจะออกข้อสอบตรงไหนมันจะสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะช่วยเธอให้อยู่เพื่อนเนี่ยเลิกอ่านเองและหันมาตั้งใจเรียนคิดว่าจะวางแผนเรียนยังไงนะซึ่งครูแนะนําว่าอย่างนี้ก็คือว่า วีคที่1อันนี้เราใช้เวลา2วีคคำว่าว e k by week ที่เป็นซีเนอร์ที่1หมายความว่าเราอะสามารถที่จะเอาวิชาอื่นมาแจมได้นะซึ่งว e k ที่1เนี่ยวันที่1ถึงวันที่5 w e ว k นึงมี7วันถูกไหม5้วันแรกเนี่ยให้เรียนคอสนี้จำา1ชั่วโมงกงเนื้อหาสังคมเอพิโซดที่1ถึงเอพิโซดที่5เอพิโซดที่1ถึงเอพิโซดที่5นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คืออันนี้วันที่6ถึงวันที่7 คือสองวันต่อมาเนี่ยให้เรียนโกงคำตอบข้อสอบจริงสังคมสามัญแค่ปีหกสามซึ่งเป็นปีล่าสุดซึ่งมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสองเอพิโซดก็คือสองตอนจบก็คือเรียนวันละตอนก็จบแล้วไงเ,เห็นปะนี่คือเรียนหนึ่งชั่วโมงต่อวันกับหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อวันแล้วเวลาอื่นๆเนี่ยเธอก็ไปเรียนอันอื่นหรือเธอไปนั่งอ่านวิชาอื่นโอเคไหมนี่คือวีคหนึ่งวีคที่สองมาเรียนภาษาไทย อันนี้คือวันที่หนึ่งวันที่ห้าแพทเทิร์นเดียวกันเลยลงคอสหนึ่งชั่วโมงกกงเนื้อหาไทยเอพิโ o ดหนึ่งถึงห้าก็คือวันละชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงห้าเอพิสซดก็เหมือนสังคมนะแล้ววัน,น 6, าาที่หกกับวันที่เจ็ดเนี่ยเรียนโกงคําตอบข้อสอบจริงไทยสมารเฉพาะปีหกสามแล้วครูก็แบ่งเป็นสองเอพิโซดเหมือนเดิมก็เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งต่อวนันเหมือนกันเห็นไหมสบายสบายเรียนเข้าไปแบบนี้นี่คือจบแล้วรายอาทิตย์แล้ว last week last week คืออะไร last week คือสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์เนี้ย วันที่ยี่หกยี่สิบเจ็ดยี่บแปดเอ้ยผิดผิดผิดเบลอวันที่วันนี้วันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนี่ยแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยก่อนจะมาวันที่สามเนี่ยนี่คือ last week คือสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะสอบวิชาสามันอันนี้ก็ t ไหมซึ่งอันนี้ last week เรียนอะไรจ๊ะ hack test ไงมันเรียนเลยสังคมเรียนเอพิโซดที่หนึ่งถึงสองสามชั่วโมงต่อวนันสามถึงรามานสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งต่อต่อวันเลยเงี้ยเอ๊ะไม่ใช่สิ วันไม่ไม่ใช่ต่อวันคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคือ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งถูกละไม่ใช่สามถึงสี่ชั่วโมงต้องประมาณนี้น่าจะสี่ชั่วโมง,ง,งมากกว่าครูคาดว่านี้น่าจะสี่ชั่วโมงสองเอพิโซดเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงคือเรียนวันเดียวให้ได้สี่ชั่วโมงคือครึ่งวันนะ่ะต้องมาเรียนนะแล้ววันที่สองก็มาเรียนอีกครึ่งวันที่เป็นภาษาไทยแฮกเทสซึ่งเราจะเรียนคือเรียนแฮกคลาสโอเคไหมแล้วตอนที่เธอสอบออนไลน์คือแฮกเทสแต่ถ้าเกิดว่าวันสุดสท้ายแล้วเธอจะไปสอบหรือไม่สอบมันเรืื่่ออ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 งงงงขเเธทุกกยาาาครรตต้ัวด เขาใจไหมเวลาจํากัดดังนั้นแล้วเนี่ยไปบริหารจัดการเวลาตัวเองให้ดีถ้าสอบได้มันดีอยู่แล้วเพราะมันทําให้เราได้ฝึกคิดฝึกนั่นฝึกนี่แต่ถ้าเกิดมันไม่ทนันขี้เกียจหรือมันมีมลุมมาตุ้มหลายอย่างวางไว้ก็ไม่ต้องเทสก็มาเข้าแฮรคลาสเลยแต่ครูขอย้ำนะว่าอย่าลืมสมัครเรียนภายใน28กุมภาพานนันธ์นี้เพราะว่ามันจะได้ราคาพิเศษนะถ้าเกิดถึงเดือนหน้าปุ๊บราคาจะกลับไปเป็นราคาเต็มแบบเดิมเอาล่ะแล้ววันที่3 5นั้นก็ทบทวนแล้วก็ทำใจซะ ทำใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้แบบว่าฉันคงสอบได้แค่นี้แหละเปล่าแต่ให้ทําใจให้มั่นคงว่าในวันสอบนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทําอะไรบ้างต้องเตรียมปัญญาอะไรในการไปสอบบ้างโอเคไหมแล้วก็พยายามที่จะทําใจให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นั่นเองนะ,ะต่อไปซีเนโร่ที่สคือวันเดย์แบบที่วันเดียวจบซึ่งวันเดียวจบนั้นเนี่ยจะมีวันเดย์สังคมการที่เธอแบ่งอันนี้จะแค่2วันจบนะแล้วเราสามารถเรียนทั้งหมดได้ใน2วันจบ โดยที่สังคมนั้นตื่นขึ้นมาแต่เช้านี่แหละ6โมงถึงเที่ยงจบ1ชั่วโมงโกงเนื้อหาสังคมเอพิโซด1ถึง5เรียนไปพักแป๊บ,บนึงเรียนไปพักแป๊บนึงเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาก่อนเที่ยงเนี่ยหกโมงถึงเที่ยงเนี่ยเรียนเ,เลยก็จบแล้วก็จําไปเลยเรียนแล้วก็จําเรียนแล้วก็จาโอเคไหมแล้วพอพักกลางวานันพักนะอย่าอัดแน่นทั้งหมดเธอต้องพักพักให้เสร็จแล้วบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยมาเรียนโกงคําตอบข้อสอบสังคมสามัญหกสาม มีมันก็คือเอพิโซดหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยมาเรียนเฉพาะปี6-3ก็พอให้ได้เห็นว่าข้อสอบล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้มีภาพที่ว่าพอถึงข้อสอบจริงแล้วอะ่ะมันน่าจะต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะก็จบได้นี่ในตอนบ่ายแล้วก็ไปพักอีก5้าโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งมาเรียนแฮกเทสหรือประมาณสัก สามทุ่มมาอะไรเงี้ยแฮกเทสสังคมอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นก็ไปทบทวนแล้วก็นอนตอนเที่ยงคืนโอ้นี่คือการใช้วันหนึ่งที่คุ้มมากแล้วเธอนี่คือสุดยอดความเจ๋งของการเรียนทั้งหมดจะจบในวันเดียวนี่ไม่ได้อะไรกากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามนี่ขุ่าทําตารางเวลาไว้ให้เห็นว่ามันทําได้ถ้าเธอ manage เวลาให้ดีแล้วก็วันเดียวก็จบภาษาไทยก็เหมือนกันนะแพทเท่์นเดียวกัน คือก่อนเที่ยงเรียนให้จบ1ชั่วโมงโกงเนื้อหาไทยช่วงบ่ายเรียนจบโกงคาตอบข้อสอบจริงไทยส่ันเฉพาะปี63ลงเฉพาะปี63โอเคไหมเอพิโซิที่1ถึ 2. แล้วก็5้าโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึง่งประมาณนี้มาเรียนแฮกเทสไทยก็คือการเข้าแฮกคลาสไทยไม่ทํามาก่อนก็ไม่ช่างมาัาละก็เรียนไปเลยนะตอนนี้คือทําทุกวิธีทางให้ใช้ทุกอย่างมีอะไรเข้าไปสอบ อย่าไปอ่านเองไม่ได้แล้วแล้วก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ไปทบทวนแล้วก็นอนไปซะจบแค่นี้เองนะส่วนซีนัี่สามเนี่ยอันนี้คือ Survival of the Fittest fit. <c oughs> หมายถึงบอกว่าคนที่ฟิตที่สุดนะไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่สุดด้วยบางคนบอกว่าฉันขอฟิต โอ้เนี่ยเธออยากทําอะไรก็ทําแบบเนี้ยเนื้อแน่นแม่นโจทย์21วันก็จบสมมุติว่าชั้นนะสอบแค่สามันชันไม่สอบอย่างอื่นเลยก็รู้สึกว่าเรียนได้ยังเรียนได้อยู่4 2คลาสเชิญวันละ2คลาส21วันนะโกงคําตอบข้อสอบจริงสังคมสามัญ9พสพรอมโบนัสเนี่ยมัน10คลาสก็เรียนไปวันละคลาสอ่ะไม่ใช่วันละคลาสสิวันละเทปอะไม่ใช่วันละเทปพูดผิดวันละหนึ่งพส9พสมันจะแยกออกเป็นพสละ2เอพิโซดแล้วก็โบนัสหนึ่ง พราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนไปสิ่สิบวันไทยก็เหมือนกันสิบวันอันนี้ก็ยี่สิบวันอันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดวันก็ไม่ถึงเดือนถ้าอยากทําก็ทํานี่คือสี่นิโอสุดท้ายซึ่งครูว่าไม่มีใครกล้าทําหรอก s u r v i v a l o f t h e f i t t e s แต่ครูก็แนะนําให้นะเผื่อบางคนแบบฉันอยากเซฟช่วงนี้ฉันขอให้ช่วงเวลาที่ฉันไม่เคยได้เตรียมตัวไทยสังคมอะไรมาก่อนเลยเนี่ยขอเตรียมตัวอย่างสุด,สดในเวลานี้ก็เชิญแต่ pick me first ดูต่อไปนี้นะ ครูแนะนําต่อไปนี้คือว่าแฮกเชสห้ามพลาดยังไงก็ห้ามพลาดย้ําแฮกเชสยังไงก็ห้ามพลาดนะเพราะเป็นคอสส่งเข้าห้องสอบปีของเธอโดยเฉพาะแล้วเมื่อเธอถึงวันสอบปุปปปป๊บอะครูก็จะปิดระบบไม่สามารถเรียนได้อีกแล้วเพราะครูอัดมาให้เฉพาะรุ่นต่อรุ่นเท่านั้นว่าปีนี้ข้อสอบต้องเป็นแบบนี้แน่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามอย่าพลาดนะและถ้าเกิดสมัครภายใน28กุมภาพันธ์จะได้รับส่วนลดพิเศษต้องเป็นพันบาทอย่าลืมสมัครรีบสมัคร หนึ่งชั่วโมงโกงได้หายไทยสังคมห้ามพลาดซึ่งมันจะมีวิชาละห้าเอพิสซดก็คือห้าชั่วโมงห้ามพลาดโกงคําตอบข้อสอบปีหกสามห้ามพลาดแต่ครูแนะนําว่าภาษาไทยนั้นเนี่ยควรเรียนก่อนไม่ใช่เรียนก่อนเขาควรเรียนมากกว่าปีหกสามถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยสามพศเพราะภาษาไทยคือการที่ต้องมีสกิลส์หรือการที่ต้องฝึกหัดแต่ถ้าเกิดไม่ได้เรียนปีหกสามไว้ก่อนถ้าได้ย้อนปเรียนหกสองหกหนึ่งนิดนึงถ้าเกิดยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะแล้วรู้สึกว่าอยากจะฟิตภาษาไทยเล็กน้อย เพราะฉะนั้นนี่คือลำดับการ pick me first pick me คือหยิบมันขึ้นมาหยิบเลือกมันขึ้นมาดังนั้นเราเนี่ยแฮกเคสห้ามพลาดอันดับหนึ่งและเมื่อรู้สึกว่าอยากไปต่ออีกนิดให้โรงเรียนหนึ่งชั่วโมงโกงเนื้อหาทั้งสองคมและไทยถ้าอยากไปต่ออีกนิดก็มาเรียนโกงคำตอบข้อสอบจริงปี -63, 63เท่านั้นและถ้าเกิดอยากไปต่ออีกนิดให้ลงเฉพาะภาษาไทยปี6 1 6 2นี่ครูแม้จะขายของอะแต่ครูก็พูดอย่างจริงใจนะว่าอะไรต้องลงอะไรไม่ต้องลงในตอนนี้ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์ที่ครูจะได้แต่มันเป็นผลประโยชน์ของเธอเป็นสิ่งสําคัญสอบให้ได้ทีเดียวไม่ต้องซิวเข้าใจไหมเลิกซิวสอบให้มันเสร็จในปีนี้จะไปซิลทําไมล่ะเอาล่ะและสําสหรับคนที่สอบแกะเชื่อมโยงยังมีคอสแบบนี้นะสำหรับครูสอนเนี่ยคือคอสแกะเชื่อมโยงอันนี้ประมาณเรียนประมาณ20คลาสหรือถ้าเกิดว่าขี้เกียจก็เรียนแค่คลาสเดียวจบก็ได้1ชั่วโมงโกงแกะเต็มก็จะได้เห็นวิธีการทำข้อสอบเล็กน้อยก่อนท่องสอบแกะเชื่อมโยง นะอันนี้เรียนในสัปดาห์อะไรถ้าเกิดเรียนแค่วันเดียวจบก็คือเรียนสัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์แกะแล้วก็อัปเกรดตัวเองนะว่าต้องรู้อะไรบ้างแล้วมีคอสฟรีฟรีให้อยู่ก็คือกงคําตอบข้อสอบสังคมกับไทยสามัญปี55และ56อันเนี้ยมันจะเป็นทั้งไลฟ์แล้วก็เป็นทั้งอยู่ในแอปทุกคนสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้เลยถ้ามีเวลาเรียนนะหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า ทุนไม่พออะไรเงี้ยเข้าใจได้ครูเข้าใจก็มาเรียนตรงนี้ซึ่งครูมีส่วนที่มันดูฟรีได้ให้อ่ะนะมาเรียนนะแล้วก็ฟรีฟรีสามัญกับไทยอาสามัญไทยสังคมซึ่งอันนี้ครูจะไลฟ์ประมาณเดือนมีนาคมนะแล้วเดี๋ยวกำหนดการก็จะ,อ,ะอยู่ในเพจของแอ h โฮมกวัวิชาออนไลน์แล้วก็คอร์ส คอสฟรีพรีแกดเชื่อมโยงอันนี้ก็ไลฟ์เหมือนกันไลฟ์ live ที่ไหนเป็นยังไง,ก,งกําหนดการเป็นยังไงนั้นครูจะไลฟ์ในเดือนมีนาคมนะก็มาติดตามดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่รู้สึกว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีทุนทรัพย์ที่จํากัดก็มาเรียนฟรีอันเนี้ยก็ช่วยได้บอกเลยนะเอาล่ะทีนี้ดังนั้นถ้าทกคนทำตามที่ครูบอกอย่าลืมติดต่อคอส Line at, at Home t ฮนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดทุกคนทำตามที่ครูบอกงั้นเนี่ยจากครูป๊อป Goodbye crisis cause ก็จะกลายเป็นครูป๊อป good luck survivor cause นั่นคือทำใหทุกคนเป็นผู้รอดที่โชคดีกับการเตรียมตัวตามที่ครูบอกครูย้ำแล้วนะว่าวันเดียวก็จบได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆขอให้เรียนและเชื่อมั่นในหนทางคืออย่าอ่านเองครูย้ำหลายรอบแล้วนะ ในช่วงเวลานี้เธอจะมาแบบลุยกุยทางเองมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้เนี่ยให้เรียนและแฮกเทสห้ามพลาดสมัครภายใน28กุมภาพันธ์นี้ราคาจะลดลง1,000บาทในทีเดียวนะจ้าโอเคนะครูไปก่อนนะขอใ้ทุกคนเป็นกุลักษ์ซิวิเวอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังนะเจอกันที่ไหนดีละ่ะเจอกันในไลฟ์อะไรต่างๆนานๆแล้วขอทุกคนโชคดีกับการสอบนะ ใจเย็นเย็นตั้งสติค่อยๆเรียนและจําในสิ่งที่ครูบอกจำํำในสิ่งที่ครูวางแผนไว้ให้รับรองว่า2วิชานี้ต้องได้ดีแม้จะเรียนหรืออ่านแค่2วันก็ตามโอเคนะ